สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาโกโก้แบบหลายสูตรนะครับหรือชงไว้ทีละหลายๆแก้วคลิปนี้เนี่ยถูกใจคุณแน่นอนครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคการชงโกโก้ทีละหลายๆแก้วนะครับเหมาะสำหรับร้านที่ลูกค้าเยอะนะครับหรือออกบูธนะครับส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะเป็นผงโกโก้จากบูมอคค่านะครับมันจะมี2ตัวนะครับจะมีตัวดาร์กเกอร์โกโก้กับตัวดาร์กโกโก้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับผงดาร์กโกโก้ธรรมดานะครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็นผงดาร์กเกอร์โกโก้นะครับเป็นผงโกโก้เข้มข้นนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเข้มข้นยังไงสามารถสั่งที่ไลน์แอดของบูมอคค่าได้เลยครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ส่วนผสมที่ใช้วันนี้นะครับก็จะมี4อย่างด้วยกันนะครับ1นะฮะผงดาร์กโกโก้จากบูมอคค่านะครับ2นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับ3จะเป็นตัวนี้ฮะนมผสมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่านมผสมนะครับคืออะไรเนาะให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำไปนะครับผมจะบอกทั้งอัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมนะครับจะมีวิธีการทำด้วยส่วนผสมสุดท้ายครับจะเป็นนมสดนะครับนมสดตัวนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นนมเมจินะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนมเมจิก็ได้ครับเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่เราเลือกใช้เป็นนมเมจินะครับเรามาเริ่มวิธีการทำเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยหาภาชนะที่จะใช้ผสมส่วนผสมทั้งหมดด้วยกันก่อนนะครับผมเลือกใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหยือกสแตนเลสดีกว่าไซส์ใหญ่นะครับ1อันเราจะเทน้ำร้อนนะครับ600 ml นะครับเทลงไปก่อนเลยได้แล้ว600 ml หลังจากนั้นก็เทใส่ตักในส่วนของผงโกโก้ผงโกโก้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่10ช้อนโต๊ะนะครับและ10นะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บพยายามคนให้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวว่าผงโกโก้เนี่ยมันจะเป็นก้อนอยู่เนี่ยฮะแบบนี้คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าผงโกโก้จะละลายหมดเนาะไม่นานครับไม่ถึงวันแน่นอนส่วนผสมต่อไปที่เราจะนำมาผสมนะครับก็จะเป็นนมผสมนะครับเราจะเอาโกโก้ที่เราผสมแล้วเนี่ยผสมกับนมผสมนะครับมันจะงงๆหน่อยนะผสมอะไรกันเนี่ยเราก็จะเทนมผสมนะครับไปที่450 ml พอดีเลยนะครับเทโกโก้ที่เราผสมกันเมื่อกี้นะครับลงไปผสมได้เลยนี่อุ้ยเข้มข้นมากคนให้เข้ากันเล็กน้อยครับเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้โกโก้ผสมสำหรับชงทีละหลายๆแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองชงเป็นโกโก้สูตร22ออนซ์ให้ดูนะครับเทโกโก้ผสมนะครับอยู่ที่210 ml นะครับเทไปได้เลยครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ท็อปด้วยนมสดนะครับ1ออนซ์นะครับราดด้านบนได้เลยเรียบร้อยได้เครื่องดื่มโกโก้เย็นสูตร22ออนซ์แล้วครับสำหรับในตัวของโกโก้ผสมนะครับวิธีการเก็บรักษาในตู้เย็นเนี่ยผมเลือกใช้เป็นขวดพลาสติกที่มีฝาปิดสนิทแบบนี้นะครับเพราะว่าการใช้ในครั้งต่อๆไปนะครับจะได้สะดวกนะครับก็คือคุณสามารถที่จะนำออกจากตู้เย็นแล้วก็เขย่าแล้วก็เปิดฝาใช้งานได้เลยนะครับง่ายมากเลย